สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนเจริญเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับแน่นอนเรามาพร้อมกับข่าวการเปิดตัวรถยนต์คันใหม่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เป็นคิวของรถคันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้ณ Toyota Alliance Space ศูนย์การค้าไอคอนสยามบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Toyota GR Supra ภายนอกออกแบบรูปทรงดุดันแฝงกลิ่นอายของ Supra รุ่นก่อนหน้านี้บางส่วนไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าแนวยาวทรงโค้งและสันเหลี่ยมคมเข้มรอบคันตำแหน่งของตัวรถที่ถูกกดให้ต่ำและมีความกว้างมากเป็นพิเศษห้องโดยสารเน้นความกระชับสไตล์สปอร์ตมาตรวัดแบบดิจิทัลคอนโซลหน้าที่สูงและมีความกว้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย Toyota GR Supra ให้คุ้มพลังเบนซินเทอร์โบ6สูบขนาด 3.0 ลิตรกำลังสูงสุด340แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและมีให้เลือกทั้งหมด7สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,999,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheel ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงจับชีพจรซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์มาฝากกันอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่ศูนย์ติดตั้งนะคะกันโครง AC Power นะคะซึ่งอยู่บริเวณลาดหลุมแก้วนี่เองนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีลูกค้านะคะมาติดตั้งกันเยอะมากๆซึ่งวันนี้ที่จูนมาเนี่ยลูกค้าเยอะเต็มแน่นร้านเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณส้มค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมารอบนี้ลูกค้าเยอะมากแน่นร้านไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่ว่าลูกค้าเนี่ยจากปีก่อนนะครับที่มาใช้บริการจากเราแล้วก็กระแสปากต่อปากเยอะมากกระแสจากลูกค้าที่ดูชมรายการโลกรถยนต์นะครับลูกค้าที่ดูทางสื่อหนังสือต่างๆแล้วก็ทางโซเชียลต่างๆเนี่ยก็เข้ามาใช้บริการแล้วก็ไปปากต่อปากคุยกันนะครับสิ่งที่ได้ไปคือมันได้ผลตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้นะครับลูกค้าก็เลยให้ความใส่ใจความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นเพราะลูกค้าบางท่านที่มาใช้บริการไปแล้วได้ใช้สมรรถนะจริงไปยางระเบิดบ้างไปเข้าโค้งแล้วโค้งกระทันหันบ้างแล้วรถไม่เสียการทรงตัวเลยนะครับพาครอบครัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย อันนี้ลูกค้าพอติดใจเขาก็แนะนำต่อกันมาครับคือเขาเกิดความประทับใจนั่นเองใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณส้มลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวคุณส้มขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนงั้นเดี๋ยวเชิญคุณตูนตามสบายก่อนเดี๋ยวจุนตามสบายขอไปสัมภาษณ์ลูกค้าของคุณส้มก่อนดีกว่านะคะรบกวนนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกนะคะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะมาติดกันโครงที่ AC Power เดี๋ยวเรานะคะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านแรกของ AC Power กันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะครับผมโควิดนะครับคุณโควิดนะคะครับผมวันนี้เรามาติดกันโครงของ AC Power ใช่ไหมอยากให้เล่าสักนิดนึงค่ะจริงๆเพื่อนแนะนำมานะฮะว่าเพื่อนติดแล้วใช้ดีมากแล้วเพื่อนก็ใช้รถรุ่นเดียวกันค่ะฟอร์จูเนอร์ครับก็เลยเซิร์ชทาง YouTube ดูว่า AC Power คืออะไรนะฮะทีนี้เซิร์ชดูแล้วก็โอ้โหมีความมั่นใจ
ก็เลยลองมาฮะมาคุยกับท่านเจ้าของนะฮะเจ้าของแนะนำได้ดีมากนะฮะแล้วเราดูร้านแล้วเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยเยี่ยมมากเราก็ลองติดไปเพราะว่าเราค่อนข้างขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำเวลานิดนึงอะไรประมาณนั้นก็เลยลองติดไปนะฮะพอติดไปแล้วใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดทำไมแค่เราดูรีวิวเนี่ยมีผลกับการตัดสินใจของเรามากขนาดนั้นเลยคะก็หนึ่งเลยนะครับก็การดูวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายเวลารีวิวเนี่ยเขาจะมีการเทสมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นลูกค้าแต่ละคนแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วก็อีกอย่างผมจะใช้รถเดินทางไกลก็เลยมาติดตั้งค่ะตรงนี้ก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยคือเรายังไม่เคยได้ลองสัมผัสเลยว่ารถที่มี AC Power เนี่ยเป็นยังไงไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยคุณพลอยติดกันโครงมาก่อนแล้วใช่ครับตอนนั้นเป็นยังไงครับทำไมกันโครงนั้นถึงไม่ค่อยโอเคก็คือผมอ่ะเป็นรถครอบครัวนั่งหลายคนกันโครงตัวเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กอยากได้ที่มันมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนก็ใครอยากที่จะหาอุปกรณ์เสริมที่มีความปลอดภัยนะครับเหมือนผมก็อยากให้มาลองที่ AC Power ดูครับเอ้าอีกสักเสียงนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาคุยกับลูกค้านะคะที่ดูจากสื่อโซเชียลนะคะของ AC Power นั่นเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะมาติดกันโครง AC Power ที่นี่ทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะมาติดกันโครงทั้งที่ชีวิตเราเคยติดกันโครงมาก่อนไหมไม่เคยครับมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นเพราะว่าพอดีผมไปดูใน YouTube แล้วเห็นว่าแบรนด์ยี่ห้อนี้ดีครับแล้วก็สนใจในการติดแล้วก็ไปดูว่ารีวิวติดแล้วเป็นยังไงดียังไงก็เลยสนใจก็เลยมาลองติดดูค่ะทีนี้เราก็เลยอยากจะมีตัวช่วยในการที่ทำให้เราเข้าโครงได้หนึบแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นตัดสินใจมาที่ AC Power ใช่ครับเป็นไงคะวันนี้มาวันแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นด้วยบริการดีครับค่ะลูกค้าเยอะเลยเนาะใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากชูดเพื่อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่ที่นี่นึงค่ะเพื่อความปลอดภัยครับต้องมาติดค่ะสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคงจะพอตัดสินใจได้แล้วใช่มั้ยว่ากันโครงของ AC Power นั้นดีอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวุฒิมากๆเลยขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะคุณส้มครับเป็นไงบ้างครับคุณจูนโอ้ยจะบอกเลยว่าลูกค้าคุณส้มที่จูนไปสัมภาษณ์มาเนี่ยประมาณ3คน2คนแรกนี่นะคือเขาแบบว่าเขาตัดสินใจที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณส้มโดยการดูรีวิวจาก YouTube แสดงว่าสินค้าของคุณส้มเนี่ยจะต้องแบบดีมากๆเลยทีเดียวคือจากผู้ใช้จริงเนี่ยบางทีลูกค้าที่ดูจาก YouTube ก็จริงแต่ว่าเขาก็ได้มีการอ่านในคอมเมนต์ตาม Facebook หรือว่าตามเขาเรียกว่าตามแฟนเพจผมนะครับว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์จากลูกค้าที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็คือกันโครง AC Power ไม่ได้ทำงานแทนที่ระบบหลักของรถยนต์นะครับแต่ว่าเข้าไปช่วยส่งเสริมให้ระบบพื้นฐานหลักไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพหรือสปริงนั้นทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองเมื่อติดตั้งไปแล้วจะได้สมรรถนะของรถที่ดีขึ้นนั่นส่งผลถึงความปลอดภัยในทางบวกเพราะฉะนั้นกันโครง AC Power เราให้มากกว่าคำว่ากันโครงนั่นคือความปลอดภัยครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณส้มบอกหน่อยค่ะว่าร้านตัวเองอยู่ที่ไหนครับผมนะครับสำนักงานใหญ่นะครับเจ้าของกันโครง AC Power นะครับตั้งอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับใกล้บางบัวทองนะครับมุ่งหน้าจากเซ็นทรัลเวสเกตมาประมาณ8กิโลเมตรจะเจอแยกสุพรรณพอถึงแยกสุพรรณให้ตรงมาทางเส้นบางปะอินนะครับโดยประมาณ4กิโลเมตรทางซ้ายมือจะเจอโรงงานแล็กตาซอยนะครับร้านผมเลยแล็กตาซอย50เมตรครับผมค่ะแล้วก็มาเจอคุณส้มที่นี่ได้นะคะอยู่บริเวณลาดหลุมแก้วเนาะลาดหลุมแก้วครับผมค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำกันโครงดีๆ AC Power ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed
สัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเรานะครับจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ครับก็มาถึงคิวของช่างภาพของผมแล้วนะครับที่ได้นำภาพสปายช็อตพร้อมข้อมูลของรถคันนี้มาฝากกันในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนC-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear Wheel Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRN2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybrid ที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทั้งด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LEDสำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงไปยัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเฮียที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมจะนำภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงรหัสลับ DNA มาต่อกันที่ช่วงถัดไปเลยนะครับที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระพร้อมกับความบันเทิงแบบเจาะลึกในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไปชมกันเลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์ช่วงหลังมานี้นะครับเราแทบจะไม่ได้เห็นพัฒนาการของเครื่องยนต์สันดาปภายในกันอีกแล้วเพราะเกือบทุกสำนักมองตรงกันนะครับว่าอนาคตคือโลกของพลังงานไฟฟ้าอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงกายภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายด้านสิ่งที่ยังชะลอการมาถึงของรถไฟฟ้าจึงมีอยู่อีกหลายมิติครับตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือแม้การเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนยานพาหนะจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและเสียง
แต่ก็มีคนแย้งนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเราสามารถจำแนกโรงงานผลิตไฟฟ้าได้4แบบครับคือ1โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นการนำสารอินทรีย์ที่เหลือใช้ในการเกษตรเช่นฉันอ้อยแกลบกากปาล์มหรือเศษไม้มาใช้ผลิตไฟฟ้าข้อดีคือผลิตกระแสไฟได้อย่างต่อเนื่องและก็ได้ประโยชน์จากของเหลือใช้นะครับแต่ข้อเสียก็คือลงทุนสูงและสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีโอกาสขาดแคลนครับโรงไฟฟ้าจากขยะนะครับเป็นการนำขยะมาแปรรูปเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าขยะสามารถรับมาจากทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมข้อดีคือช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบแต่ข้อจำกัดคือต้องลงทุนสูงครับโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับเป็นการนำถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินได้พัฒนาจนมีความสะอาดมากขึ้นนะครับข้อดีก็คือลงทุนต่ำแต่ได้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากกระแสไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอและก็มีเสถียรภาพนะครับส่วนข้อเสียคือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไม่ทันสมัยสามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ครับ4ครับโรงไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติครับเป็นพลังงานต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับและการเผาไหม้มีความสะอาดมากกว่าการใช้ถ่านหินนะครับข้อจำกัดคือแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นและจุดติดไฟได้ง่ายจำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งและจัดเก็บแก๊สธรรมชาติที่ปลอดภัยจะเห็นได้นะครับว่าถ้าทำอย่างถูกต้องมลภาวะทางอากาศและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าการเผาไหม้น้ำมันในรถยนต์อย่างแน่นอนและจะยิ่งมีมลภาวะต่ำลงไปอีกถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติอย่างน้ำลมหรือว่าแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าทั้ง3แบบนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากเพราะจะต้องสร้างเขื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับและยังส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากส่วนพลังลมก็มีข้อจำกัดด้านสถานที่และยังมีความไม่สม่ำเสมอในกำลังการผลิตขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาแรงเป็นอันดับต้นๆในยุคนี้เพราะสะอาดและไม่มีต้นทุนพลังงานจึงมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นทุกปีแต่ข้อจำกัดของมันคือใช้พื้นที่มากนะครับและต้องลงทุนสูงกับแผงโซลาร์เซลล์อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านเวลาเนื่องจากจะผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่เพียง 4-5 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นยังมีโรงไฟฟ้าอีกประเภทนะครับคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพซึ่งใช้ความร้อนจากน้ำพุร้อนหรือว่าแมกมาจากแกนโลกมาต้มน้ำให้เป็นไอน้ำเพื่อ นำไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้พลังงานสะอาดแต่มีข้อจำกัดเรื่องทำเลที่ตั้งนะครับเนื่องจากต้องตั้งอยู่เฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพเอื้ออำนวยเท่านั้นสำหรับพลังงานนิวเคลียร์นะครับแม้จะมีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนพลังงานที่ต่ำมากแต่ก็เปราะบางและอ่อนไหวต่อความผิดพลาดซึ่งจะก่อความเสียหายในวงกว้างเช่นที่เชอร์โนบิลในสหภาพโซเวียตและฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นแม้กำลังการผลิตไฟฟ้าจะมีส่วนจำกัดการเติบโตของรถไฟฟ้านะครับแต่ก็มีเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้นะครับมีทั้งขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและขายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กนะครับมักจะมีกำลังผลิตต่ำกว่า10เมกะวัตต์ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานแปรรูปการเกษตรและขายให้การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อจำกัดอันดับต่อไปนะครับได้แก่พฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่ต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมนะครับที่เราจะขับรถไปเรื่อยๆจนน้ำมันใกล้จะหมดจึงจะเข้าปั๊มแต่สำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับวิธีคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตจะต้องแตกต่างออกไปครับเพราะต้องกำหนดเวลาชีวิตสำหรับภารกิจชาร์จไฟที่แน่นอนเช่นชาร์จทุกวันเมื่อกลับถึงบ้านเรื่องนี้คงจะไม่สร้างปัญหาอะไรถ้าคุณอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวนะครับแต่ถ้าคุณพักในอาคารชุดร่วมกับคนอื่นและมีการใช้ที่จอดรถหมุนเวียนกันรับรองว่าเป็นเรื่องแน่นอนครับนอกจากว่าอาคารชุดนั้นนะครับจะตระเตรียมจุดหรือว่าสถานีสำหรับชาร์จไฟไว้ทั่วทุกช่องจอดซึ่งอาจจะเป็นไปได้สำหรับอาคารในยุคต่อไปแต่อาคารที่สร้างไปแล้วการติดตั้งจุดจ่ายไฟเพิ่มทุกช่องจอดเป็นเรื่องยากครับแต่ขณะนี้นะครับอาคารที่พักอาศัยรุ่นใหม่ๆก็ตื่นตัวติดตั้งจุดจ่ายไฟให้กับบรรดาเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกันมากขึ้นแต่ข้อจำกัดคือไม่สามารถติดตั้งระบบชาร์จไฟด่วนได้เหมือนกับบ้านเดี่ยวเลยได้แค่230โวลต์ทำให้การชาร์จใช้เวลานานมากครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเรา
สิงห์ World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิงห์ World of Speedสัปดาห์หน้านะครับช่วงเอ็กซเรย์ของเราก็จะนำข้อมูลและความบันเทิงแบบเจาะลึกแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกนะครับส่วนตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนนี่มันบ้านใครนี่มันบ้านตัวอย่างที่พี่จะมาซื้อบ้านเหรอสงสัยจะตันนะเนี่ยโธ่เดี๋ยวก่อนได้ลองของเลยนี่รถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ reverse assist จะช่วยถอยเนี่ยออกไปตามทางที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะจดจำทุกองศาการหมุนของพวงมาลัยเลยนะ50เมตรสุดท้ายแล้วก็เราเนี่ยแค่ควบคุมเบรคคันเร่งประคองความเร็วไว้เท่านั้นเองมาทางไหนก็หมุนกลับไปทางเดิมสบายไหมลงสักอีก 2-3 ทีก็ยังได้นะเนี่ยเอาใหญ่เลย ปิ๊กถอยออกมาได้นี่เหยียบใหญ่เลยนะไม่ได้หรอกรอจังหวะนี้มานานแล้วบอกเลยว่าถนนข้างหน้าเนี่ยแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยเราสั่งได้ครับสนุกจริงๆ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 6.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงยืดหยุ่นเนี่ย60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.2 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาทีอัตราเร่งนี้ก็บอกได้เลยว่าทันใจจริงๆกำลังที่มาตามสั่งเนี่ยนะเป็นเพราะแรงม้าทั้งหมด258ตัวเนี่ยมาจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo แล้วก็บวกกับเจ้าเกียร์ Sport Steptronic 8จังหวะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชิดกระชับแล้วก็ทันใจไม่ว่าจะอยู่โหมดอัตโนมัติหรือว่าโหมดปรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ตามในโหมดสปอร์ตของรถคันนี้ปุ่มปากเขาอยู่ใกล้ปุ่มกดสตาร์ทไปนิดนึงนะพี่บิ๊กว่าแต่ทันทีที่เรากดปุ่มรู้สึกเลยว่าบุคลิกรถเปลี่ยนไปและที่สังเกตชัดเลยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ย มันดังแล้วก็เร้าใจขึ้นมากจริงแล้วก็ปุ่มเดียวกันเนี่ยนะปุ๊บถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีมันก็จะเป็นสปอร์ตพลัสซึ่งก็ขับสนุกมากขึ้นไปอีกขับสนุกขับเพลินเหยียบคันเร่งนิดขนาดนี้เนี่ยลืมไปเลยใช่ไหมว่าใครต้องเติมน้ำมันพูดเลยนะว่าใครขับคนนั้นจ่ายไม่ต้องห่วงนี่ดูถ้ามีปุ่ม Eco Pro ปุ๊บเวลาเรากด Eco Pro เนี่ยนะแล้วเราถอดคันเร่งปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันจะพยายามไหลรักษาแรงเฉื่อยเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลลิตรก็ต้องบอกว่ารถที่มีความแรงขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวพบว่าภายในของรถคันนี้เป็นไงพบว่ามันดูหรูหราขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่องแอร์ตรงนี้นะที่เขาดีไซน์ใหม่อ่ะมันก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยและอีกอย่างที่พวกชอบเลยนะมันคุยกับรถได้สมมุติถ้าเราหิวใช่ป่ะเราจะหาร้านอาหารแถวๆนี้เราก็แค่บอกว่าเราหิวลองนะ Hello BMW Hello What can I help you with I'm hungryWhich one of the destinations? ใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแบบร้านอาหารมาแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยรถคันนี้เนี่ยพี่บิ๊กชอบตรงที่เขามีนี่ไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี USB ให้1พอร์ตตรงกลางนี่มี USB C 1พอร์ตแล้วด้านหลังมี2พอร์ตแล้วเบาะข้างหลังมันก็ดูนั่งกว้างดีเหมือนกันนะนั่งสบายเหมือนแล้วอุณหภูมิข้างหลังเนี่ย
อุณหภูมิแอร์ข้างหลังมันสามารถปรับแยกได้ด้วยนะหลายคนนะคงอยากรู้เรื่องนี้เลยแหละรถแรงอย่างเงี้ยหยุดอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะในฐานะคนขับเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพการเบรกที่ไว้ใจได้เลยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 35.6 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.1 G ก็ถือว่าสั้นแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวสังเกตไหมว่ารถคันนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยนะมันไม่โยนเหมือนรถคันอื่นเลยนะช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาดึงให้มันไม่ยืดมากเกินไปส่วนด้านหลังเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบถูกไหมรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหลังเขาก็มีระบบที่ยันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ยุบมากเกินไปแล้วมันแปรผันตามสถานการณ์นั้นๆด้วยนะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีอาการที่นิ่งตลอดเวลาทุกครั้งที่ขับเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่ปุ๊กเห็นว่าพี่บิ๊กเข้าโค้งเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงการที่ท้ายไวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออกโค้งได้เร็วขึ้นตามแบบฉบับของ BMW เลยคือขับสนุกแต่ไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ว่าอย่าเผลอไปปิด DSC เพราะมันจะหลุดแน่นอนมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่า BMW Series 3คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะการออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมเข้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวคู่ที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนจดกันชนด้านล่างส่วนกระจังหน้าทรงไตคู่เนี่ยนะบานเกล็ดเนี่ยจะเปิดออกตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องส่วนด้านข้างนะพี่ปิ๊กเขาก็โดดเด่นด้วยกรอบหน้าต่างดีไซน์แบบ Hofmeister King ที่เขาออกแบบให้กลมกลืนแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเสาซีพิล่าทำให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังไฟท้ายของเขาก็เป็นรูปทรง L แนวนอนซึ่งเขาก็ออกแบบให้ดูเรียวมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนท่อไอเสียคู่ด้านท้ายเนี่ยก็ทำให้ท้ายรถดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กขนาดตัวรถของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นทุกมิติเลยแต่ว่าน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ55กิโลกรัมเลยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวถังอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมซึ่งรวมๆพวกคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะพี่ปิ๊กว่าไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันช่างยากเย็นมากเลยเพราะว่าจะต้องไปถึงโชว์รูมหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเป็นเล่มๆเพื่อที่จะดูสเปคดูรายละเอียดของรถนะปุ๊กว่ามันใช้เวลานานมากๆใช่ปุ๊กแต่สมัยนี้ง่ายกว่าเดิมมากเลยเพียงแค่เปิด YouTube ดูรายการพี่น้องลองรถแค่นี้ก็เหมือนจะได้นั่งไปกับเราลองรถไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้ลองรถรุ่นไหนแบบไหนคันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า2พี่น้องลองรถของเราจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกส่วนตอนนี้นะครับคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์เดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive
ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนโลกรถยนต์ตอนนี้ก็อยู่ในยุคที่คุณขวัญเคยบอกว่าปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับผลก็จริงๆก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้านั่นแหละครับที่ทำให้เกิดตรงนี้แต่ว่าก่อนจะเกิดรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องของมลพิษมาก่อนมันเหมือนต้นกำเนิดว่าพอมาตรฐานมลพิษสูงขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนำไปสู่เทคโนโลยีที่มันไร้มลพิษซึ่งเขาบอกรถไฟฟ้าเนี่ยเทคโนโลยีไร้มลพิษแต่การจะทำรถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับเพราะต้องใช้ต้นทุนในการพัฒนาสูงมากขณะเดียวกันกับใช้พนักงานน้อยลงพนักงานประกอบรถว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มันจะใช้คนน้อยลงมากใช้เครื่องจักรแทนอ่ะใช่เพราะนั้นบริษัทรถยนต์ก็เลยต้องปรับตัวกันใหญ่เลยตอนนี้ก็คือปรับตัวง่ายๆสุดเลยก็คือการลดพนักงานลงลดพนักงานลงเพื่อให้มันเหลือเงินมากขึ้นเพื่อเอาไปลงทุนสำหรับการพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อสร้างรถไฟฟ้าออกมาลดมลพิษให้โลกนี่มันเป็นวัฏจักรเป็นวงจรอย่างเงี้ยแต่คนที่สวยก็คือพนักงานก็อาจจะต้องเข้าอยู่ในวงจรนี้นะครับบริษัทหลายบริษัทเลยลดพนักงานลงอย่างอันที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ Audi เนี่ยนะครับ Audi ก็เป็นค่ายรถของเยอรมันซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ Volkswagen นี่ประกาศนะครับปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยลดตำแหน่งลง 9,500 คนภายในปี2025ก็คือ6 ปีข้างหน้าทีนี้ก็คิดว่า5ปีก็ได้นะครับซึ่งเท่ากับประมาณ 10% ของพนักงานทั่วโลกนะครับการลดพนักงาน 9,500 หรือประมาณ 10,000 ตำแหน่งเนี่ยจะทำให้เขาประหยัดงบไปงบประมาณไปได้ 6,000 ล้านยูโรโอ้ไม่น้อยนะ 200,000 ล้านบาทก็เขาเอาเงินนี่แหละไปพัฒนาเรื่องรถไฟฟ้าเพราะมันใช้เงินเยอะพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาจะจ้างคนเพิ่มขึ้นในส่วนของการผลิตรถไฟฟ้านะครับ2,000อัตราครับซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้องค์การเขาคล่องตัวขึ้นเพราะว่าเป้าหมายเขาคือมีคำ lean and fit for the future ก็จะทำให้คล่องตัวคล่องตัวคือต้องผอมลงว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าก็เขาบอกว่าไม่ได้ปลดออกกระทันหันนะก็มีระยะเวลาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับเข้าระบบหมุนเวียนคนเกษียณด้วยหนึ่งด้วยนะครับมีการลาออกมีการเกษียณอะไรเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคำนวณแล้วแหละเขาได้ 6,000 ล้านยูโรเนี่ยก็จะไปลงทุนเพื่ออนาคตนะครับในอีก10ปีข้างหน้าในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลและรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็มี Audi ก็มีรุ่นหนึ่งก็คือ e-tron เนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็มันใช้พลังงานในการประกอบน้อยกว่ารถทั่วไปพอสมควรทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็จะเงินไปปรับปรุงโรงงาน2แห่งนะครับเพื่อให้ผลิตรถยนต์เป้าหมายผลิตรถยนต์รวมกันได้ 67,500 คันต่อปีนะครับนอกจาก Audi แล้วนะครับก็มีอีกหลายบริษัททีเดียวนะครับ Benz นี่ก็เหมือนกันนะครับพวกกลุ่ม Fiatพวกกลุ่มเฟียสก็เหมือนกันนะครับรวมตัวกันด้วยนี่ตอนนี้รวมตัวกันคือมันต้องทั้งปรับโครงสร้างทั้งหาพันธมิตรมาช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเบนซ์เนี่ยบอกว่าเมอร์เซเดสบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกกำลังชะลอตัวนะครับทั้งในจีนทั้งในยุโรปนะครับเนื่องจากนโยบายการควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนี่แหละนะครับก็คือเรื่องมลพิษนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกบริษัทก็ต้องปรับพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตรถไฟฟ้าคือให้ผ่านให้ได้ให้ผ่านให้ได้นะครับแล้วก็ต้องหาพันธมิตรอย่างที่บอกเนี่ยก็เฟียสไครสเลอร์ก็ไปรวมกับ PSA Toyota Citroen นะครับ BMW กับ Daimler ก็รวมกันนะรวมกันตั้งบริษัท
เพื่อจะพัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับนะครับฮอนด้ากับ GM ก็ร่วมกันก็จับมือกันจับมือกันทำรถไร้คนขับไร้คนขับเหมือนกันนะครับมีคนประเมินว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกจะลดเหลือประมาณสัก3ล้านคันในปีที่จะถึงนี้นะครับซึ่งมันต่ำกว่าปี08ซึ่งเกิดตอนวิกฤต08ใช่ไหมด้วยใช่วิกฤตการเงินก็คือแนวโน้มก็คืออย่างนี้ก็คือทุกบริษัทปรับโครงสร้างลดพนักงานยอดขายรถยนต์จะลดลงในช่วงระยะเวลาเนี่ยครับแล้วก็เอาเงินที่ประหยัดได้หรืออะไรก็ตามไปพัฒนา รถที่มีมลพิษต่ำก็เขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันเถอะแต่ว่าบางทีบางคนก็บอกว่ามันเป็นการย้ายปัญหาหรือเปล่าเพราะการผลิตไฟฟ้าเนี่ยบางประเทศก็ยังต้องใช้ไอการผลิตแบบที่ยังมีมลพิษอยู่มันก็ย้ายเอาไปทำต่างจังหวัดไงแล้วก็ในเมืองก็บริสุทธิ์แต่เขาบอกมันก็ควบคุมง่ายไงคืออยู่ที่เดียวไม่ใช่แบบวิ่งไปทั่วไม่ว่ากันมลพิษไปทั่วไม่ว่ากันแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันก็มีคนมองหลายแง่คือมลพิษที่มันเกิดมันก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละแต่มันย้ายที่หรือเปล่าใช่ไหมแต่เอาละที่เขาพยายามทำอยู่เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นโครงการที่มันคิดกันเมื่อ30ปีที่แล้วไอ้การที่ไปรวมบริษัทกันเขาเคยทำนายกันว่ามันจะเหลือทั้งโลกเนี่ยเหลือประมาณไม่เกิน10บริษัทที่มารวมกันนะแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีแต่โตขึ้นแล้วก็ต่างคนแยกกันทำแต่ตอนนี้พอลำบากนี่เริ่มเข้ามารวมกันอีกแล้วซึ่งดีเพราะว่าการรวมกันเนี่ยมันทำให้บางอย่างเช่นแพลตฟอร์มรถเนี่ยมันร่วมกันได้ไงก็คือคุณก็ดีไซน์กระดองซึ่งมันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยก็ทำให้เหมือนกันซะมันก็ออกมาใช่ไหมมันออกมาต้นทุนต่ำคนซื้อก็โอเคคนซื้อก็โอเคคนซื้อไม่ได้ซื้อแพลตฟอร์มใช่แต่ว่าขอให้ได้นะคือขอให้ได้ส่วนลดนะคืนมาที่เราด้วยนะไม่ใช่ขายราคาเท่าเดิมหรือแพงขึ้นซึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นอะไรนี้ช่วงปรับตัวเลยไม่รู้จะกี่ปีก็ไม่ทราบนะครับมันก็จะคลุกคลักดูแบบไม่แน่นอนครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามผ่านไปให้ได้เมื่อกี้พูดถึงMercedes-Benz Daimler เนี่ยปรับตัวโดยลดพนักงานเนี่ยครับจำนวนลดพนักงานเขามากกว่า Audi อีกก็คือประมาณ 1,000 ตำแหน่งนะครับจากฐานผลิตทั่วโลกนะครับเอา Audi มันตะกี้มัน 9,500 9,500 อันนี้ 10,000 เออบอกแหวนบอกคันเออ 10,000 ผมเป็นพวกทีมพนักงานเลยทำตก0อย่าลดเยอะเลยนะฮะแต่ว่านี่เป็นตัวเลขที่เรียกว่าคุยกันว่าถ้าพูดหมื่นหนึ่งไม่ใช่ยอดขายนะตอนนี้เป็นยอดลดคนยอดลดคนนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่นะครับตัวเลขการลดคนตอนนี้เนี่ยดัมเลอร์จ้างคนอยู่ 300,000 ตำแหน่งนะครับ 60% เป็นพนักงานในเยอรมนีก็จะลดลงประมาณ 10,000 นี่แหละนะครับและจะทำให้บริษัทลดต้นทุนได้14,000 ล้านยูโรภายในปี2022เองนะโอ้โหเก่ง Audi Audi นี่ถึงปี25ครับลดลงได้ 6,000 กว่ายูโร 6,000 ล้านกว่ายูโรนี่หมื่นนะ 14,000 ล้านเท่าตัวนะครับก็เอาอันนี้แหละไปพัฒนาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถไร้คนขับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหลายนะครับปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่นะครับก็อย่างที่บอกโครงสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้คนน้อยกว่าครับแต่ใช้ทุนมากกว่าใช้ทุนมากทุนที่การพัฒนามากมากกว่าครับแต่ว่าพอตอนที่มันทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะลงตัวของมันน่าจะลงตัวมันก็ขายแพงทำมาแพงขายแพงแล้วก็ไม่มีใครซื้อใช่ไหมใช่เอาละช่วงนี้ก็คือช่วงวิกฤตครับยังไงก็ตามจับมือกันไว้แล้วก็เดินต่อไปเพื่อจะได้พ้นวิกฤตอันนี้แล้วก็ค่อยว่ากันครับที่ปรับลดพนักงานไปแล้วเนี่ยนอกจากสองบริษัทที่ว่าเนี่ยก็ยังมีฟอร์ดนะครับประกาศลดพนักงานไปแล้วประมาณ10,000กว่าตำแหน่ง12,000ตำแหน่งนิสสันก็ประกาศปรับลด 12,500 ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนว่าทุกบริษัทแหละปรับลดคนหมดปรับลดคนหมดและคนพวกนี้จะไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะครับเอาละแต่เรื่องนี้มันถึงจะเป็นเรื่องของโลกก็ตามเนี่ยนะครับในประเทศไทยผมเชื่อว่ามันก็คงมีบ้างที่เขาต้องขอให้มีการปรับลดพนักงานเนี่ยแต่ก็เท่าที่เรามองดูเนี่ยมันจะเป็นพนักงานในระดับสูงซะเยอะครับเพราะ
คนระดับสูงจะกินเงินเดือนสูงไงเพราะนั้นคนระดับล่างอาจจะยังไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ในประเทศไทยนะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ลงมาถึงแต่มีข่าวประเภทว่าแบบลดเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะมีคือคนที่เคยได้แรงงานได้ค่าแรงวันหยุดเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะว่ารถผลิตน้อยลงซึ่งก็อันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะไม่งั้นถ้าจ่ายเงินแต่รถขายน้อยลงผลิตน้อยลง มันก็ขาดทุนอันนี้ก็คงเป็นไปตามธรรมชาติแต่อย่าเพิ่งให้เขาออกคือรักษากันไว้ก่อนครับรักษาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดีครับเราไปดูเรื่องการเมื่อกี้เราพูดถึงการรวมตัวของค่ายเฟียสกับประโยชน์สีตองนะครับครับมีข่าวคืบหน้านิดนึงบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญก็คือทางค่าย PSA เนี่ยก็คือประโยชน์สีตรองเนี่ยต้องการก็คือว่าตำแหน่ง CEO เนี่ยจะต้องเป็นของเขาคนแรกเนี่ยก็คือคุณชื่ออ่านว่าคาร์ลอสทาวาเรสเนี่ยควรจะอ่านว่าอะไรไม่ทราบดูทีคาร์ลอสทาวาเรสคาร์ลอสทาวาเรสเนี่ยเพราะว่าคนนี้จะเป็น CEO คนแรกของบริษัทใหม่ที่จะก่อตั้งขึ้นซึ่งจะทำให้เป็นบริษัทใหญ่มียอดขายอันดับ4ของโลกนะครับแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่จบแค่นั้นเท่าว่าหลังจากที่ทาวาเรสลาออกหรือหมดพ้นตำแหน่งเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นคนของ PSA เป็นคนฝรั่งเศสตลอดไปประมาณนี้มันก็ไม่ง่ายนะคือเขากำลังแต่ชื่อนี่ชื่ออิตาเลียนนะทาวาเรสเนี่ยนะกาโลสด้วยนะกาโลสทาวาเรสนะครับแต่เป็นคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยต้องการคำยืนยันจากทางเฟียสด้วยว่าข้อเสนอข้อเงื่อนไขเนี่ยต้องจะปฏิบัติตามตกลงนะเอาตามนี้นะว่าถึงจะจบคนนี้ไปแล้วในคนต่อไปก็ต้องเป็นของเขานะซึ่งเฟียสปรากฏว่าไม่ถือไม่อือเพราะเหมือนคล้ายๆกับโอเคเพื่อให้มันจบดีลนี้ให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถามว่าใครเป็นเจ้าก็ดูอย่างนี้ก็ฝรั่งเศสเป็นเจ้านะเขาก็ไม่ยอมคืออิตาลีเนี่ยผมว่ามีอะไรที่คล้ายๆคนไทยนะง่ายอ่ะชอบง่ายไว้ก่อนแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยแบบต่อรองต้องมีอะไรที่เหนือกว่าไม่งั้นแล้วยังเรายังไม่จับมือนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อว่าเฟียสคงยอมแล้วก็ไปดูกันการประสานงานสำคัญใช่ไหมคุณจะเป็นคนฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องรายงานบอร์ดคือบอร์ดมี50-50แต่ว่าหัวเนี่ยเป็นทางโน้นไม่เป็นไรไงแต่ต้องรายงานแล้วก็บอร์ดก็มีนะผมมีคุณ50ผมก็มีหน้าที่บอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้เอาอันนั้นเห็นไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยไม่แปลกได้นะได้ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเหมือนกันชิงเรียกเหมือนนิดหน่อยเฉือนคมเฉือนคมนิดหน่อยนะติดตามกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของการทดลองรถยนต์ไร้คนขับบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดเนี่ย Mercedes กับ Bosch เนี่ยก็จับมือกันจะเปิดและเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับนะครับที่ในอเมริกานี่แหละในแคลิฟอร์เนียนะครับโดยใช้รถยนต์ Mercedes-Benz A-S Class นะครับแบบขับขี่ด้วยตัวเองแต่ว่าก็จะมีคนขับนั่งอยู่นะก็คือไว้คอยถ้าอะไรเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นนะครับกลุ่มผู้โดยสารนี่ก็เลือกจากคนที่จองรถแท็กซี่ผ่านแอปนี่แหละเมื่อการถูกเลือกว่าให้อันนี้คุณเป็นหนูทดลองคุณเป็นหนูทดลองของเราคุณจะได้รับรถที่ไร้คนขับเทคโนโลยีไร้คนขับอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ายังมีคนขับพอให้อุ่นใจอยู่ว่านะครับเส้นทางเขาก็เลือกเส้นทางที่การจราจรพลุกพล่านนะครับเป็นเพื่อทดสอบเป้าหมายก็คือทำรถยนต์ระดับ4และ5รถยนต์ไร้คนขับระดับ4และ5ซึ่งหมายความว่าขับเองโดยที่เราไม่ต้องแตะพวงมาลัยคือระดับ4เนี่ยมันขับเองนี่แหละโดยมีการแทรกแซงของคนเนี่ยในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับแต่ถ้าเลเวล5เนี่ยก็คือไม่มีเลยไม่จำเป็นต้องใช้คนขับเลยเป็นตายเป็นตายทำนองนั้นนะครับก็คือไม่มีใครช่วยคุณแหละคุณก็นั่งไปเถอะรถมันก็จะพาคุณไปนะครับการทดสอบนี้ในเยอรมนีทดสอบไปแล้วในพื้นที่ขนาด 100,000 ตารางเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่ออกแบบโดเพื่อให้ใช้ทดสอบรถยนต์แบบนี้โดยเฉพาะนะครับก็อยู่ระหว่างการทดสอบผลเป็นยังไงดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ทดสอบยังมีเวโม่ของกูเกิลก็ทดสอบแท็กซี่ขับด้วยตัวเองในพื้นที่ของฟีนิกซ์นะครับครับลิฟ
ก็ทดสอบที่ลาสเวกัสโตโยต้าจะให้บริการแล้วในปี20เนี่ยที่โอลิมปิกเดือนกรกฎาคมโตเกียวโอลิมปิกนะครับโรงแรมไปที่โอลิมปิกเนี่ยนะใช่เป็นรถไร้คนขับนะครับแล้วจะมีรถไร้คนขับแบบว่าสำหรับคนพิการด้วยนะเพราะมันมีพาราลิมปิกด้วยมันเป็นการแข่งขันที่คู่กันนะครับฮุนไดก็เหมือนกันฮันเดย์เนี่ยนะครับเปิดบริการเรียกว่าโรโบแท็กซี่ที่ในแคลิฟอร์เนียเหมือนกันครับก็อันนี้ก็คือความคืบหน้าของเรื่องรถยนต์ไร้คนขับซึ่งได้ใช้แน่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ไอ้ที่ทดสอบแสนตารางเมตรเนี่ยไม่ใหญ่ไม่โตนะอย่าง impact ของเราที่เราจัดงานเนี่ยพื้นที่ภายในฮอลล์ก็60,000ไปแล้วข้างนอกที่เราใช้อีก80,000กว่ารวมทั้งหมดของเราก็ใช้ประมาณแสนตารางก็ประมาณนะ impact รวมถนนด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกถนนจริงนะถ้าว่างๆอยากให้มันลองที่ประเทศไทยใช่ไหมแวนซิ่งขี่รถสวนทางดีแตนมั่งอะไรมั่งลองดูซิลองดูซิมันจะเป็นยังไงจะรู้เรื่องกันไหมรู้เรื่องกันไหมแล้วถ้ามาระดับ5นะผมไม่นั่งนะตายจะตายเดี๋ยวผมไม่นั่งรู้เรื่องกันแน่เจอสาย8สายเปิดเข้าไปมั่งซิมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูที่เอาเรื่องอีลอนมัสก์ดีกว่าเรื่องส่งทายกันชักกระเยอะนะชักกระเยอะเรื่องชักกระเยอะระหว่างอีลอนมัสก์กับฟอร์ดนี่แหละนะครับก็คือคนที่ดูการเปิดตัวรถที่หน้าตาประหลาดมากแปลกมากของอีลอนมัสก์ของเทสลากระบะมันเป็นกระบะเรียกว่าไซเบอร์ทรัคที่เหมือนพีระมิดเลยที่ทรงเหมือนอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกงงนะครับก็มันมีวิดีโอออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็นวิดีโอที่เขาเทสไอ้เทสลาเนี่ย มาชักขยี้กับรถ Ford F150 นะครับไอ้ยักษ์ใหญ่ของ Ford นี่แหละบนทางขึ้นเขาซึ่งปรากฏว่าไอ้รถของอีลอนมัสก์เนี่ยไซเบอร์ทรัคเนี่ยมีแรงมากกว่าเยอะเลยเรียกว่าดึง Ford ขึ้นภูเขาได้เลยสามารถลาก F150 ขึ้นเนินได้เลยนะครับพอเทปที่ออกมาเนี่ย Ford ไม่ยอม Fordไวท์เพรสิเดนต์ของฟอร์ดประกาศว่าด้วยทวิตเตอร์นะเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นสงครามทวิตเตอร์อัดกันพอมัสก์ชอบใช้ทวิตเตอร์เหมือนกันบอกว่าให้ส่งไซเบอร์ทรัคเนี่ยมาทดสอบกับฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมขอล้างตาหน่อยนะครับซึ่งทางอีลอนมัสก์ก็บอกว่าจัดมาเลยโอเคยินดีจัดมากลัวที่ไหนอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นวัยรุ่นไทยก็บอกก็มาดีครับนะครับวันนั้นก็มันต้องเกิดไฟล้างตาแน่นอนระหว่างเทสลาไซเบอร์ทรัคกับ Ford F150 เนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยในวิดีโอทดสอบนะก็วิเคราะห์ว่า Ford สู้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์มันใช้เครื่องยนต์ไม่สามารถสร้างแรงบิดได้เท่ากับใช่คืออันนี้ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันหมดใช่ไหมไอ้เครื่องยนต์เนี่ยแรงบิดที่รอบต่ำมันสู้ไฟฟ้าแรงบิดที่รอบต่ำไม่ได้แรงมากด้วยกันนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่ว่าเทสลาจะเอาฟอร์ดรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังมานะครับเพราะว่าเขาดูว่าล้อหน้าเนี่ยไม่ช่วยเลย ในขณะที่ไซเบอร์ทรัคเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อคือเอารุ่นที่เสียเปรียบมาเพราะนั้นฟอร์ดก็ขาดใจเอาแน่ๆกันมาเอามานะครับแล้วฟอร์ดก็อาจจะส่ง F150 EV prototype เนี่ยที่เคยใช้ลากรถไฟมาแล้วด้วยโอ้โหนี่ผมชอบแบบนี้จริงๆนะอัดกับนี่แหละใส่มาชักดูซิมันเป็นยังไงรถรูปร่างประหลาดเนี่ยกับรถที่เราลากรถไฟมาแล้วเนี่ยเอามาเจอกันนี่ผมชอบจริงๆน่ารุ่นนะน่ารุ่นนะเรียนไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะต้องติดตามไฟนี้ขอให้ถ่ายทอดด้วยนะเราอยากดูนะอยากดูใช่อยากดูนะครับมันติดตามไฟนี้รับรองว่าสนุกกว่าเรื่องอื่นๆแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีอยู่ว่าในช่วงจับชีพจรวันนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ facebook.com/kanatomiคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ามาที่ inbox ของแฟนเพจเราครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากรายการเราครับและวันนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับ
พบกับผมและทีมงานรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ